วันนี้เรามีเมนูอูด้งผัดกิมจิมาฝากค่ะวิธีทำอูด้งผัดกิมจิใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยหอมใหญ่และกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เบคอนผัดพอสุกตามด้วยกิมจิและแครอทผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งลงผัดปรุงรสด้วยซอสโคชูจังน้ำตาลทรายและซอสถั่วเหลืองผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยสาหร่ายต้นหอมวางไข่แดงโรยงาขาวและงาดำคั่วสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ